ยังดีไม่3ตัวอันนี้นี่ลงไปแล้วเนี่ยสามารถไม่3ตัวเลยลดได้หมดราคาลด500ได้หมดลด500ได้หมดตัวต่อมาก็จะอยู่ที่เฮียเจ้าของนี่ใจดีมากนะฮะชื่อเฮียต้อยเนาะแล้วติดสอบถามเฮียต้อยได้เลยนะฮะเฮียเจ้าของเนี่ยคือซื้อทั้งตู้ก็ได้เราสมมติเราตู้เปล่าก็ได้เราขายเรามีลำโพงเรามีเอาใช้ตู้เปล่าก็ได้หรือมีลำโพงเก่าอยากได้ตู้ใหม่ได้เราขายหมดโอ้ขายหมดเลยนะฮะขายราคาโรงงานเลยขับรถมาดูได้เลยเนาะช่วงนี้นะฮะราคาโรงงานเลยซื้อเท่าไหร่ก็ขายสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นี่ฮะนากาชินะฮะแน่บริษัทนากาชิอุตสาหกรรมนะฮะอันนี้เป็นโอ้โหนี่รถส่งของนะฮะนี่จะไปส่งนะพี่อันนี้ส่งที่ไหนนี่ก็ถามน้องเหรอมากับน้องโอ้โหนี่พี่มารับทีคันเป็นรถกระบะขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดขายดิบขายดีนะฮะเอาไปกี่ตู้เนี่ยเต็มรถขนาดนี้ฮะไปถึงไหนเนี่ยไปถึงไหนเนี่ยวันนี้ว่าจะไปอะไรเนี่ยต่างจังหวัดหรือเปล่าต่างจังหวัดป่ะโอ้โหนี่เยอะขนาดนี้เลยนี่นะฮะมีรถมารับนะฮะรถรับส่งของนะฮะของนากาชินะฮะนี่ตอนนี้อยู่ที่บริษัทนากาชิอุตสาหกรรมนะฮะตรงนี้เขามารับลำโพงเพียบเลยนี่นะนากาชินะอุตสาหกรรมนี่นะฮะอยู่ที่เอกชัยนะฮะ110นะฮะเขามีรถมาขนของนี่ฮะมีสต็อกเยอะแยะเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยข้างในก็มีโรงงานนะฮะเป็นโรงงานผลิตลำโพงนะฮะนี่มีรถส่งของด้วยนะฮะของเขาเลยนี่นากาชิที่เขาออกมาจากไหนวะนี่เป็นโรงงานของเขาหมดเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยโรงงานทำลำโพงนี่โอ้ตู้ลำโพงเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะนี่เขานั่งทำกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ช่างเขานี่ประกอบกันที่นี่เลยนะฮะจะเป็นขายส่งขายปลีกลำโพงทั่วประเทศไทยเลยนะฮะนี่เขาประกอบกันตรงนี้เลยนะฮะตัดประกอบมาเป็นอย่างนี้เลยเขาเข้าสีกันตรงนี้เลยนะฮะโอ้นี่สุดยอดเยอะแยะเลยนะฮะมีหลายแบบนี่ทำตามสูตรเลยใช่ไหมเนี่ยทำตามสูตรฮะนี่ตามแบบเลยใช่ไหมตามแบบมาอย่างไรท่านอย่างไรฮะอ๋ออย่างนี้เอ๊ะรถนู้นเข้าไปส่งที่ไหนเนี่ยขนไปเต็มรถเลยเอ๊ะฮะส่งลูกค้าโอ้ส่งลูกค้านะฮะนี่ฮะมีรถส่งของนะฮะนี่ไปส่งไหนเนี่ยเต็มรถเลยไปส่งไหนฮะเนี่ยไปส่งไหนนี่ต่างจังหวัดเหรอโอ้ไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้ไปอีสานไปทีนึงเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหสุดยอดนี่ฮะคือเขาสั่งมาที่นี่เลยใช่ครับเขาโทรมาสั่งที่นี่ใช่ครับเนี่ยสำนักงานอยู่นี่นะฮะเนี่ยเรามาถึงสำนักงานเลยเขาโทรมาสั่งที่นี่แล้วก็ติดต่อได้ในนี้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรอะไรไว้ใต้คลิปนะฮะนี่ฮะแล้วก็อันนี้คือรถขนส่งใช่ไหมฮะเขารับแล้วก็ไปส่งที่นู่นเลยขนส่งเหมือนกันอันนี้จะเป็นอันนี้ของเราของที่นี่เลยใช่ครับอันนี้วิ่งต่างจังหวัดอันนี้จะส่งในจังหวัดวิ่งในแถบปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลใช่ครับส่งให้ฟรีเลยฟรีครับโอ้นี่นะฮะใครอยากได้เครื่องเสียงฮะเป็นโรงงานใหญ่เลยนะฮะผลิตเครื่องเสียงแล้วก็เป็นตัวแทนด้วยเนาะตัวแทนหลายยี่ห้อเลยฮะมี SKG ด้วยนี่นะฮะตัวแทนของ SKG นะฮะนี่เยอะแยะเลยนะฮะนี่นะฮะก็จะมีตู้ลำโพงเพียบเลยนะฮะนี่นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นลำโพงอเนกประสงค์ของ SKG ถ้ามีหลายรุ่นมีมาให้ลองเยอะนะฮะมาที่นี่นี่นะฮะเขามีให้ลองเยอะเลยโอ้นี่ลองมาดูก่อนนะฮะเฮียทางนี้ใจดีนะฮะเฮียต้อยนะฮะเฮียต้อยนี่ฮะเป็นลำโพงอเนกประสงค์นะฮะของ SKG นะฮะตรงนี้นี่โอ้โหนี่ตู้เขาใหญ่ๆงั้นเลยนี่ โอ้เป็นตู้ลำโพงอเนกประสงค์นะฮะนี่มีแอมในตัวเลยนี่มีเปล่านะนี่มีวิทยุใช่เป็นแอคทีฟนะลำโพงแอคทีฟนี่ฮะปึ๊บโอ้โหดูนี่มันดอกไอ้มดแดงเลยนะเนี่ยดอกอะไรวะเหมือนใบพัดเลยนะดอกสวยจริงก็ทำให้ SKG นะโอ้โหนี่ของ SKG เลยนะฮะทำสวยมากฉีดหน้ากากให้ทำตู้ให้นี่สวยมากนะฮะเราทำให้เขาเนี่ยฉีดเมื่อกี้มีเครื่องฉีดใช่ไหมอ๋อมีเครื่องฉีดเลยเขาเรียกว่าเครื่องฉีดอะไรฮะเครื่องฉีดพวกพลาสติกฉีดฮะไหนเดี๋ยวโอ้โหแต่เป็นเครื่องที่หลอมฉีดพวกหูพวกมุมพวกตู้นี่คือสับทางการลำโพงเขาเรียกว่าฉีดใช่ไหมแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะเรียกว่าหลอมพลาสติกขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะเป็นแม่พิมพ์ฉีดแม่พิมพ์ฉีดออกมาเป็นอย่างนี้เลยฮะเป็นน้ำเราจะเอาเม็ดพลาสติกใส่แล้วก็อ๋อเม็ดพลาสติกใส่แล้วออกมาสีดำอย่างนี้เลยออกมาเป็นรูปอย่างนี้โอ้โหหมายถึงว่าผลิตต้นตรงนี้เลยตรงแม่เบ้าตรงนี้เลยมีเบ้าเลยอ๋อนี่เขาเรียกว่าฉีดนะฮะฉีดเครื่องฉีดแล้วผมก็งงอยู่นะฮะว่าฉีดคืออะไรเนาะโอ้โหก็คือจากเม็ดพลาสติกกลมๆแบบเศษๆเล็กๆเอามาเข้าฉีดเข้าเม็ดเอามาหยอดตรงนี้แล้วก็เข้าแล้วก็แม่พิมพ์เอาแม่พิมพ์ยังไงก็ได้แม่พิมพ์แล้วแต่ที่มีอ๋อเนี่ยแม่พิมพ์อย่างเงี้ยอ๋ออย่างนี้ก็มีอย่างนี้คือแม่พิมพ์นี่โอ้โหนี่มุมนี่คือเสียอันนี้คือเสียเดี๋ยวไปบดฉีดใหม่ได้บดฉีดใหม่อ๋อก็คือเอาพวกเนี้ยที่เสียเอาไปบดหลอมใหม่แล้วก็ฉีดใหม่โอ้โหนี่ทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหเครื่องจักรสุดยอดโอ้โหนี่ลงทุนเยอะเลยนะฮะทำมาต้องเกือบได้30 ปีเกือบ30 ปีแล้วโอ้นี่คุ้มเลยนะฮะเนี่ยนี่เครื่องจักรนี้โอ้โหนี่30 ปีแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดแต่เครื่องยังดีหมดใช้ได้ทุกเครื่องเลยแต่ช่วงนี้ตอนนี้พักก่อนเพราะว่าสินค้าเรามีเยอะเนี่ยฉีดเก็บไว้เยอะคือจะทำเก็บไว้เรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวตอนใกล้ๆหมดค่อยฉีดใหม่นะฮะนี่ฮะตู้ลำโพงนี่เยอะแยะเลยตู้ลำโพงนี่ไม่ได้ฉีดนะฮะประกอบเมื่อกี้ผมพาไปดูแล้วนะฮะมีน้องๆประกอบตามแบบอยู่อันนี้คือยังไม่ได้เข้าสีเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไม่ต้องพ่นสีก็ได้นะอย่างเงี้ยอยากได้วินเทจนี่นะฮะแบบว่าผมไม่อยากเข้าสีไม่อยากมีสีดำขอเป็นวินเทจอย่างนี้ดิบๆได้เลยแต่อาจจะพ่นอะไรนะเคลือบเงาให้เราพ่นให้หมดใช่ไหมเราทำให้หมดคือไม่จำเป็นต้องสีดำก็ได้ไม่จำเป็นเป็นแบบว่าอยากได้สีนี้แหละแต่เคลือบเงาให้หน่อยอะไรเงี้ยกันแดดกันอะไรนั้นนิดหน่อยกันน้ำนะน้ำกระเด็นอย่างเงี้ยได้โอ้โหนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะวันนี้อยู่ที่โรงงานผลิตเลยนะฮะนากาชิสุดยอดมากนะฮะโหนี่ก็พวกนี้จะเป็นปฏิกิริยาไม้แข็งนะลำโพงนี้ทับไปทำเครื่องเสียงบ้านฟังในบ้านได้เลยนะดอกขนาดนี้เนาะไม่ใหญ่มากอันนี้12 นิ้วโอ้โหคือซื้อทั้งตู้ก็ได้เราสมมติเราตู้เปล่าก็ได้เราขายเรามีลำโพงเรามีเอาใช้ตู้เปล่าก็ได้หรือมีลำโพงเก่าอยากได้ตู้ใหม่ได้เราขายหมดโอ้ขายหมดเลยนะฮะขายราคาโรงงานเลยขับรถมาดูได้เลยเนาะช่วงนี้นะฮะโรงงานเลยซื้อเท่าไหร่ก็ขายซื้อ10 ใบ 20 ใบจะให้เราไปส่งถึงไหนก็เดี๋ยวค่อยคุยกันหรือถ้าเกิดไกลมากเป็นขนส่งก็ได้ขนส่งเราแพ็คใส่ลังไปเลยหรืออย่างปริมณฑลใกล้ๆนครปฐมสมุทรปราการเมื่อกี้เห็นรถเดี๋ยวเราไปส่งให้เห็นรถกระบะโอ้โหขนเต็มรถเลยเป็น10 ชุดเลยโอ้ยขายดิบขายดีเลยนะฮะก็มีวิ่งทุกวันมีเนาะมีวิ่งทุกวันโอ้โหแต่ว่าโอ้อยากได้แบบว่าเอาแบบว่าวันละ30 คันอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยแต่ไอ้ถ้าหน้าขายนี่หน้าขายวันหนึ่งต้องมี40-50 ชุดช่วงไหนฮะสงกรานต์หรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงปีสงกรานต์ปีใหม่ขึ้นทุกวันนะวันละ3 คัน 4 คันอย่างนี้ต้องเตรียมเลยเนาะนี้ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะจะสิ้นปีแล้ว30 ชุดนี่ได้อันนี้ก็คือว่าตอนนี้ลูกค้าสั่งโดยตรงได้เลยนะฮะโทรมาสั่งโดยตรงได้เลยหรือว่าตัวแทนจะเอาไปขายก็มีส่วนพิเศษเดี๋ยวราคามาคุยกันเนาะนี่นะฮะต้องส่งแต่สมัยก่อนขายส่งอย่างเดียวก็คือมีแต่อะไรนะมีแต่ตัวแทนมารับแต่ตอนนี้เราสามารถติดต่อลูกค้าโดยตรงได้เลยเนาะราคาถูก แต่ว่าตัวแทนก็ไม่ต้องตกใจนะตัวแทนก็จะมีส่วนลดให้อีกถ้าซื้อเยอะหรือลูกค้ารู้จักกันรวมกันมาในหมู่บ้านเนี่ยรวมกันมาหลายชุดก็สามารถลดพิเศษให้อีกนะฮะโอ้นี่นะฮะโอ้มีหลายแบบเลยนะนี่นะฮะตอนนี้ก็คือตรงนี้ก็คือลำโพงที่เสร็จแล้วเนาะดำๆเนี้ยนะเข้าสีเข้าอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็พร้อมจะเปิดนะฮะมาลองเสียงได้เลยถ้าอยากมาลองที่นี่นะฮะมาตัวเปล่าก็ได้เนาะสมมุติว่าเขาไม่สะดวกขับรถมาเขานั่งรถไฟมานั่งรถทัวร์มาเดินมาตัวเปล่าๆแล้วมาลองเครื่องลองปุ๊บมัดจำไว้หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจัดส่งให้กลับบ้านเผลอๆถึงก่อนคุณกลับบ้านอีกถึงก่อนกลับบ้านถ้าคุณไปแวะเที่ยวนะคุณมาตัวเปล่าสมมติคุณมาเที่ยวกรุงเทพหรือมาเที่ยวแถวเนี้ยอะไรนะสมุทรสาครแต่นี่อยู่เอกชัยฮะเอกชัย110ประมาณแต่แถวสมุทรสาครเนาะถ้าเกิดก่อนถึงสมุทรสาครเรียกแท็กซี่มาก็ได้แล้วก็มาเอกชัย110นะฮะมาถึงปุ๊บมาดูชอบชุดไหนเสร็จปุ๊บมัดจำไว้สัก400-500กลับไปตัวเปล่าแล้วเดี๋ยวรถจะตามไปส่งถึงบ้านเลยนะฮะแล้วค่อยจ่ายเงินส่วนที่เหลือแล้วถ้ารถไม่ไปก็ส่งคนส่งตามไปเนาะแล้วก็ไปเก็บเงินปลายทางส่วนที่เหลือก็ได้นะฮะนี่ฮะแต่ถ้าคุณไม่จ่ายปลายทางเราก็จะขนกลับแล้วมัดจำก็ไม่ได้คืนอันนี้ล้อเล่นนะฮะก็คือรถมันวิ่งก็เสียเวลาเนาะมีค่าน้ำมันเนาะเดี๋ยวนี้น้ำมันก็แพงเนาะก็มัดจำไว้นิดนึงจะได้มั่นใจว่าคุณเอาแน่เนาะแล้วก็ค่อยไปจ่ายส่วนที่เหลือเพราะบางทีลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้กลัวไม่กล้าจ่ายเงินก่อนอย่างชุดละ10,000 กว่าบาทไม่กล้าโอนเงินแต่ว่าอาจจะโอนสัก1,000ไม่แต่คือถ้าซื้อของเราซื้อทางบริษัทโดยตรงเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเราไปส่งแน่นอนเพราะว่าของเราเสียชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นโรงงานบริษัทมันไม่เหมือนตามบริษัทใช่แล้วก็เงินโอนก็เป็นชื่อบริษัทเลยโอนมาชื่อเป็นชื่อบริษัทชื่อเข้าบัญชีไม่ใช่ชื่อนายกนายขอไม่ใช่มันนะฮะชัวเกิน 100% นะเดี๋ยวโทรมาที่รายละเอียดใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็สามารถโทรมาได้เลยนะฮะมีปิดเปิดไหมฮะวันเสาร์อาทิตย์วันอะไรปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวแต่ก็มาได้แต่ว่ารับโทรศัพท์ได้นัดได้มาดูได้โรงงานปิดแต่ก็เข้ามาดูได้อ๋อคือสามารถขอโทรมาก่อนขอนัดมาดูก่อนสมมุติผมว่างวันอาทิตย์วันเดียวอ่ะขอมาดูได้โอ้นะฮะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดให้จะมีคนนอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วจะมีเนาะเปิดให้ดูได้นะครับเฮียก็อยู่โอ้เฮียนอนนี่เลยไม่ได้นอนนี่บ้านอยู่ใกล้ๆอ๋ออยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆเขาเรียกว่าราคาประหยัดนะครับเป็นแอมไมค์2 ตัวนะครับผมนี่เหมือนกันนะครับราคาประหยัดแบบสุดนะราคานี้สามารถราคาต่อรองกันได้นะครับผมสามารถมาพูดคุยกับทางร้านได้เลยนะครับผมเฮ้ยผมเดินตามคุณดีกว่าผมจะไม่ต้องพูดเดี๋ยวเอาคุณพูดเลยผมจะได้อาศัยผมเจ็บคอเสียงแหบแล้วตัวนี้ power ตัวเนี้ยเป็นเราได้ทดลองทดสอบกันแล้วคุณภาพเสียงนี่คือเหมือนกับว่าเนี่ยเขาใช้ GoPro นะเบาๆเสียงเสียงคู่10 นะครับ GoPro เสียงดีไหมเสียงดีไม่3 ตัวอันนี้นี่ลงไปแล้วเนี่ยสามารถไม่3 ตัวเลยลดได้หมดราคาลดได้หมดตัวต่อมาก็จะอยู่ที่เฮียเจ้าของนี่ใจดีมากนะฮะชื่อเฮียต้อยเนาะแล้วติดสอบถามเฮียต้อยได้เลยนะฮะเฮียเจ้าของนะแต่มีตัวนี้อยากให้ดูนะตัวนี้ต้องห้องสัมมนา180 บาทนี่เหมาะสำหรับสัมมนาแต่ถ้าเข้ามาที่โรงงานลดให้500ลดให้อีก500เข้ามาที่โรงงานก็เฉพาะขายอย่างเดียวก็เป็น1,000แล้วนะ